พลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลนัทธิยาเนี่ยท่านเป็นตำแหน่งในพรรคเนี่ยคือแคนดิเดตนายกเป็นแคนดิเดตนายกครับแต่ว่าในพรรคนี้มีตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ไหมฮะคือตำแหน่งพรรคอื่นเนี่ยเขาชอบมีตำแหน่งนี้ครับเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรคตัวจริงครับของหลายพรรคครับเข้าใจเพราะว่ามันไม่กระทบถ้าโดนยุบครับแต่ว่าพลเอกธรรมรักษ์เนี่ยไม่ได้เข้ามาบริหารพรรคใช่ไหมเป็นมาแบบเป็นแคนดิเดตเป็นแคนดิเดตนายกเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ uh-huh. นะครับแล้วก็อดีตท่านเป็นถึงรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรคพลังไทยรักไทยเป็นพรรคไทยรักไทยออริจินอลเป็นกรรมการด้วยเป็นกรรมการด้วยเป็นหนึ่งคนที่โดนตัดสิทธิ์ตอนนั้นด้วยแล้วทำไมไปลงที่ท่านน่ะคืออย่างนี้มันมีเยอะมากเงี้ย111เนี่ยครับมันมีเยอะทำไมไปลงที่พลเอกธรรมรักษ์อ่ะท่านก็เงียบมาตั้งนานมากแล้วอ่ะก็เพราะความเงียบของท่านไงครับถ้าเราไปเอาคนที่เดินมาเยอะๆทุกคนเห็นอย่าลืมว่าการออกสื่อบ่อยๆทุกคนเห็นมันมีบวกมีลบแต่ท่านธรรมรักษ์เงียบมาเป็น10ปีใช่ไหมครับผมก็ถามอยู่เหมือนกันว่าท่านหายไปไหนมาเนี่ยพยายามเชิญมาเนี่ยก็ไม่ออกครับทุกวันนี้ก็ไม่ออกยังโลโปรไฟล์อยู่ยังโลโปรไฟล์อยู่แต่ว่าเราเชิญท่านพวกผมเข้าไปเชิญท่านด้วยกันเองเนี่ยครับโอ้นะครับบังเอิญไม่ได้เตรียมรูปมาให้ดูว่าเรามีรูปอยู่ตรงนี้ว่าเราไปเชิญท่านให้ท่านลงลายมือเองทั้งหมดในการลงชื่อเป็นแคนดิเดตนายกแล้วแต่ว่าท่านเดินช่วยหาเสียงในภาคอีสานไหมเมื่อก่อนคนก็มองว่าท่านเป็นขุนพลอีสานอีสานเหมือนกันครับแต่ว่ารอบนี้ท่านมาเดินจะไปประสงค์ประสัยหรือไปเดินพบปะประชาชนด้วยเรามีเรามีแพลนอยู่ครับบังเอิญช่วงที่ผ่านมาหลายวันนี้พอดีท่านสุขภาพนิดนึงนะครับก็เลยยังไม่ได้ออกนะครับแต่ว่ามีออกแน่นอนครับแต่คนเห็นหน้าพลเอกธรรมรักษ์ก็จะคิดถึงไทยรักไทยใช่ครับแล้วท่านสุขภาพดีโดยรวมแข็งแรงครับเดินเหินคล่องอยู่แคนดิเดตนายกอย่างเป็นทางการของพลังไทยรักไทยเนี่ยคือพลเอกธรรมรักษ์กับหัวหน้าพรรคกับหัวหน้าดร.คทาเทพดร.คทาเทพเป็นเบอร์สองเตชะเดชเรืองกุลใช่ครับเป็นเบอร์สอง